นี่ยรอน้ำผึ้งก็แล้วน้ำผึ้งงมหอยอยู่ไม่ได้มองก็ไปคืนนี้จังคืนนี้จังใจกินน้ำผึ้งไปแล้วอ่ะว้าวน้ำลือเนี่ยพกไปตัวใส่กระเป๋าไปต่อยก็ต้องเอาเหมือนเดิมหายไปแล้วรถเหยียบรถเหยียบไม่แตกเลยไม่ได้ตีเอาเรื่องสองตัวก็ครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วข้าวโคตรดีครับ85ฮะแกไปเอาข้าวปลูกที่นาผมมาชุดนั้นแหละแกเพิ่งทำไร่น้ำท่วมครับปึ๊ดเลยแจ๋วเลยครับเนี่ยนานาดาวหลายท่อแตกแล้วฮะบอกเลยเดี๋ยวเก็บเทเลอร์ก่อนนะครับนี่ครับข้าวอย่างแน่นเลยครับนี่ดีจัดเลยฮะเนี่ยโคตรดีข้าวแกดีจริงเดี๋ยวกระทงบนตกลงว่าเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยววันที่3ที่4เดี๋ยวกลับมาเก็บใหม่เอาไว้อันนึงแล้วก็เดี๋ยวมีหลังอบต.วังกดหลังเทศบาลน่ะอีก9ไร่เนาะค่อยมาเก็บเกี่ยวจัดอันกระทงแรกอ่ะที่ผมลงมานะดูครับพ่อผมมาเที่ยวด้วยเสื้อเงินเสื้อส้มดับจากผมเสื้อเขียวนั้นโอเต็มไปแล้วครับเกี่ยวแค่กระทงนู้นมาแล้วมาวนนี่หน่อยเดียวเต็มไปเลยผมล้อเต็มมาแล้วนะครับ
ที่ยวนึงครับเดี๋ยวรอฟังราคานาเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยๆถ่ายไปครับเดี๋ยวคลิปเยอะจัดยาวจัดนานจัดเดี๋ยวรู้หลายเยอะหลายคนตีสิบเกียงก็หรูแล้วเนาะรอข่าววันแล้วไก่บ้านโคตรหลงตุยเลยอ่ะตายแล้ว10เกียงครับแล้วเทไปแล้ว2อุ่มแล้วเกี่ยวอีกครับเดียวครับวิ่งล้อหลุดครับตัวนี้รถลากผมไหนเต็ม6ล้อนะครับเที่ยวที่2แดดโคตรแรงครับอากาศร้อนมากกินข้าวไปอย่างอร่อยเลยแกงไก่บ้านระดาวทำมาให้ข้าวแผ่วกระทงเนี้ยเนี่ยกระทงเนี้ยไม่ดีแผ่วต้นเตี้ยครับเนี่ยแค่หัวข้าวผมเองกระท
งนี้จะแผ่วหน่อยอันนู้นพอได้กระทงที่จับความข้ามไปก็พอได้ครับจะมีล้มอยู่ประมาณ 4-500 ครับข้างขนาดแต่ลืมผมหอยรอหอยในบ่อระดาวแล้วเอาละครับตอนนี้โอเปลี่ยนบาสเกี่ยวเนี่ยเที่ยวนี้เที่ยวที่4แล้วนะครับเที่ยวแรกอ่ะไม่พอ10เกียร์ที่แรกผมจะยินตะดาวเขาบอกว่า9เกียร์95แต่จริงๆแล้วเป็น99เกียร์59เออเที่ยวเราไม่พอ10เกียร์แต่ก็9เกียร์ตลอดอ่ะเที่ยวนี้เที่ยว4เดี๋ยวนานมาแล้วตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเริ่มถ่ายได้โอ้กลางวันไม่ไหวอากาศร้อนครับจอดำเลยมองไม่เห็นนะเวลาถ่ายมันร้อนความร้อนสูงครับยิ่งถ่ายคมชัดสูงๆนะยิ่งร้อนแต่ถ้าฤดูหนาวหรือหน้าฝนเนี่ยอัดได้ทั้งวันครับถ่ายนะกระทงนี้ข้าวดีครับเนี่ยอันนี้เหลืองยืนพื้นครับกันครับอากาศร้อนนะฮะผัดกันเข้าล่มฮะเขาบอกว่าไม่ใช่เพียนะครับที่เนี่ยเขาบอกเป็นแมงอีเต่าที่น้องนังแอ่นมากินนะครับเขาบอกโซนนี้ไม่มีเพียครับผมคุยกับน้าดาวนะเขาบอกอย่างนี้แต่บ้านผมว่าเพียครับแล้วก็แมงกระเบื้องก็ไม่มีครับที่เนี่ยบอกไม่ได้แมงอีเต่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับต่างกันเสร็จแล้วครับกระทงใหญ่นี้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับน่าจะ4เที่ยวพอดีอ่ะ40เกียร์น่าได้อยู่แล้วครับ40ตันอ่ะเพราะว่าทางบนเกี่ยวไม่หมดอ่ะใช่ไหมล่ะทางบนก็เหลืออีกโอ้โหอีกเป็นโผอุ้มซะมั้งแกใส่ปุ๋ยน้อยด้วยแหละฉีดยา3ทีมั้งที่ผมคุยกับเขาอ่ะไม่เคยใส่ยาเพี้ยเลยใส่แต่ยาหนอนกับเชื้อราครับได้ขนาดนี้ก็เอาครับดีครับที่เป็นทุ่งน้ำท่วมอ่ะดินจะดีหน่อยงามทำข้าวก็ได้ดีครับถ้าเป็นบ้านดอนอย่างผมน้ำไม่ท่วมเนี่ยแม่จะใส่ปุ๋ยอย่างนี้นะผลผลิตไม่ค่อยดีครับเนี่ยเกี่ยวไรกันมาแล้วมันจะมีเนี่ยฮะกระ
ทงเนี้ยครับจะอมเขียวหน่อยที่เหลืองก็เหลืองเป็นเกาะเกาะแล้วก็เหลืองกระทงนั้นที่ว่าอันเท่านักแข่งนะครับแล้วก็กระทงใหญ่เกี่ยวไปครึ่งเดียวเองยังเหลือหัวโน้นอีกเป็นอุ้มแหละเหลือเขาก็ได้หน้าเราราว40ตันนี่แหละ30เท่าไหร่ไร่นี่แหละจำไม่ค่อยได้สิเกี่ยวอย่างเดียวอยู่ราวๆ 3-5 3-6 ประมาณนี้ครับแล้วค่าเช่าเขาเอาเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแถวนี้ไม่รู้ว่าเอาเป็นไร่หรือเอาเป็นข้าวไม่ได้ถามระดาวมาแต่บางเจ้าเขาเอาเป็นข้าวบางเจ้าเขาเก็บเป็นไร่คนลวงที่มันเขียวครับมันไม่ได้เม็ดเต่งครับเป็นเม็ดรีบครับอันนี้น้องมาเที่ยวอยู่ในคุ้มแสงดูคลิปผมทุกวันน่าคุยกันตั้งนานแล้วโอ้โอ้เนี่ยคนลวงครับเป็นเม็ดรีบครับเนี่ยเดินดูน้าดาวคิดเลยน้าดาวบอกเอาไปเถอะนั่นไม่ต้องเข้ามาอีกเนี่ยฮะเนี่ยเป็นรีบแต่ที่เต่งคือเม็ดเหลืองก็รวบไปเลยเหลือหน่อยเดียวครับตรงนู้นมันล้มได้ไง
รถเหยียบใต้แตกเลยไม่ได้ตีเอาเรื่องสองตัวสองตัวนะครับเมื่อกี้หนูโดนเกี่ยวเหยียบวันนี้ข่าวล้มสวนหน้าเลยครับโอ้ยก็เดี๋ยว600ให้เขาไปขายได้เพราะว่าไม่หมดนะครับเทแล้ว4ทุ่มแล้วทุ่มที่5ไงที่จะไปเทก็เลยให้แม่แก้วเกี่ยวล้อตอนนี้หนาครับทับตูดเลยอ่ะฟางอ่ะจุ้ยอีกเดียวแล้วเกี่ยวรอรถลากอ่ะทำงานไปคันนั้นอ่ะเฮ้ยแกเลี้ยลงมาก่อนจะเล่นขี่ผงอีกอ่ะไหนอ่ะเกี่ยวขี่ผงลงอีกโอ้โหมาเกี่ยวโค้งเกี่ยวข้าวเอาหอยไปบอกที่นี่หอยมันที่หายเลยอันนี้ให้เมียแค่กรรมเดียวที่เหลือน้องเมียหมดเลยตามกรรมนี่วันนั้นอีน้ำมาขายหอยใหญ่นะทีแรกมีสองถุงพี่ลือบอกโอ้โหหอยใหญ่อะมันต้องเคยหอยใหญ่แล้วมันด้วยบอกกันหรือแม่มึงเอาอะสองถุงอะเมียก็จะไม่เอามันนะมึงบอกมันด้วยและใหญ่ด้วยหอยตัวใหญ่ด้วยงั้นก็ต้องหมุนหนุนหน่อยใหญ่มันนะมันก็น่าขึ้นแมงอีเต่าจริงๆครับเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยในที่รวงแล้วแว๊บๆๆนี่แมงเต่าทองอายุเลยนะเออจริงๆมาเราบอกทําเม็ดอันนั้นหมดเลยเม็ดลายเม็ดดําเต็มไปหมดเลยนกเคยมากินเค้าบอกมากินแมงอีเต่าน่าจะจริงอยู่แล้วโอ้โหผมเพิ่งมาเจอนะแมงอีเต่าทองเยอะขนาดนี้นี่ก็เหลืออันนี้ก็ล้มหน่อยให้น้องมันลองขับไม่เอาบอกผมเคยขับแต่คอนโทรลข้างคอนโทรลกลางไม่เคยเอ้าแต่ผมว่าไม่เคยขับคอนโทรลข้างนะแล้วแต่ถนัดนะไปต่อยกระดองครับไปมาแล้วผมยังเหลืออีกเยอะครับฮะบ้านไปนู่นไปแล้วผมจะกินน้ำตอนนี้ครับอุ้มเดียวไม่หมดเลยครับโอเทไปแล้วนี่จะให้คันจ่าบอมไปเก็บอีกเป็นเกียร์นะที่เหลือนะครับ40เกียร์ได้อยู่แล้วครับเนียนแล้วนี่มาเสียงซื้อมาให้คนขับมากินให้ชุ่มคอชุ่มคอออกกล้องไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวโดนก็ดีใจกันนะดาวด้วยแล้วแต่โอ้อุ้มกันมาพร้อมตรงครับผมก็8,500ยืนพื้นฮะก็
โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องที่อื่นช่องด้วยแล้วก็ยังไงเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ